ตอนนี้กำลังขับรถลงจากบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่ทางชันเราจะค่อยๆถ่ายจากชันลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าจะถ่ายออกไปข้างนอกหน้าต่างได้ไหมคุณลมว่าเปิดหน้าต่างได้ไหมนี่เนี่ยชันหักเนี่ยทางนี้ชันหักศอกคุณเดี๋ยวให้ดูก่อนนะแล้วถ้าสมมติว่ามีรถสวนมาเนี่ยมันก็ลำบากนะทางนี้มันชันมากคุณแล้วใช้เวลานานมากแต่เขาบอกว่าตรงเนี้ยยังดีกว่าไปปางอุ๋งอีกอ่ะยิ่งปางอุ๋งทางยิ่งแคบใหญ่เลยแต่ตรงเนี้ยกว่าจะขึ้นไปได้นะคุณโอ้30กิโลเนี่ยขึ้นก็เป็นชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ลงเนี่ยคุณดูดิตลอดทางต้องคอยห้ามหลับเลยอ่ะเพื่อจะคอยบอกเขาว่ารถสวนมีไหมระวังรถสวนเนี่ยเห็นไหมมีรถสวนมาแล้วแล้วทางมันกระชั้นหน้ามากเลยอ่ะก็เมื่อกี้เนี่ยมัวแต่ดูช่วยกันดูทางเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปไงแต่ก็บอกสามีว่าถ้าสมมติว่าถึงตอนขาลงอ่ะจะถ่ายทางชันให้ดูหน่อยว่ามันชันจนแบบเราก็ไม่ค่อยได้ขับแบบนี้เนาะแต่ว่าคนที่เขาขับกันเยอะๆเขาก็คงเก่งอะแต่เราก็ต้องตื่นตลอดเวลาไงเพื่อช่วยกันดูถ้าสมมติว่าคนสวนมาเนี่ยเขากินเลนมาที่เราเนี่ยมันก็ปะทะกันไงของเราตอนขาขึ้นมาเนี่ยพอคนเขาลงไปเขากินเลนไปทางสีเหลืองอะเราก็ต้องหนีไงที่นี่หนีถ้าหนีไม่พ้นมันก็จะไปไงกันล่ะลงข้างทางไงตอนนี้ขาลงแล้วก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวถ้าไงขาลงอ่ะบอกเลยนะจะได้ถ่ายทางที่มันคดเคี้ยวให้ดูว่ามันอันตรายอยู่นะเพราะว่าเขาจะมีแจ้งตลอดทางเลยว่าอันตรายให้ใช้เกียร์ต่ำอะไรเงี้ยที่นี่คุยกันกับคนที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรนะประชาสัมพันธ์นะเนาะเขาก็บอกว่ามันถ้าไปปางหงเนี่ยมันทางมันแคบถ้าเข้าไปรักไทยยังค่อยยังชั่วแต่พอมาแล้วทางรักไทยโอ้ยสำหรับเราที่ขับรถทางเรียบอะกลับมาขึ้นทางชันระยะยาวอะมันก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะสบายสบายไม่ใช่หรอกมันจะระวังไปตลอดทางเลยอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติเขาสวนขึ้นมาแล้วกินเลนมาที่เราอะไอตอนขาเราลงเนี่ยเราคนที่เขาสวนขึ้นมาเขาไม่สามารถกินเลนเราหรอกแต่คนลงนี่สิพอลงเร็วไงพอเร็วๆก็แล่นพัดเนี่ยทางเนี้ยชันมากคุณนะเนี่ยทางเนี้ยชันมากเลยคุณแล้วหักข้อศอกด้วยอะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่ารถสวนมาเนี่ยโอ้เนี่ยพยายามจะหาทางชันๆให้ดูไงแต่ก็กลัวโทรศัพท์จะหล่นลงไปข้างล่างเหมือนกันนะเนี่ยตั้งหลักว่าจะชันตรงไหนแล้วก็เนี่ยคุณดูขึ้นไปหน่อยนะเดี๋ยวรถส่งตัวขึ้นดูอย่างนี้ดูเหมือนไม่ในกล้องดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆอ่ะตรงๆเนี่ยตรงนี้ก็ชันนะคุณไม่ชันเฉยๆไงมันหักข้อศอกด้วยไงรถต่างคนต่างสวนน่ะถ้ารถสวนลงมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปลอดภัยไงเราเคยจะขับทางเรียบเนาะพอมาอย่างนี้ปะมันก็ดูตื่นอ่ะ ตื่นตลอดเลยก็เลยอยากถ่ายให้เพื่อนดูอันนี้ตรงนี้คือตัวอะไรอ่ะคุณลม
นี่ตัวอะไรอะเฮียแพะแพะไอ้แกะเออไอ้แพะไอ้แกะจำไม่ได้ทีไรทีนั่นเลยต้องถามแพะหรือแกะคุณลมจอดตรงนี้นานไม่ได้เออจอดตรงนี้นานไม่ได้เดี๋ยวรถมันเออเดี๋ยวรถมันจะลงมาแล้วก็เขาไม่สามารถจะเบรกได้ไงเป็นทางลงด้วยไงนี่เนี่ยใช้เกียร์ต่ำตลอดเลยคุณแล้วบางทีก็บอกว่าอันตรายนี่ไงตลอดทางเลยค่ะเนี่ยห้วยนี่อะไรชันห้วยนี่ตรงห้วยขาน8เขาบอกทางนี้ก็ชันนะคุณเนี่ยแล้วดูป้ายดิก็จะบอกตลอดว่าอะไรนะหักข้อศอกเบาๆคุณลงเบาๆคุณลงเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะมีสีแดงตลอดอ่ะพอสีแดงนี่ก็จะเป็นเขตนี่เห็นไหมคุณดูสิขึ้นมาตอนนี้นี่ลมเบรกเลยนะเนี่ยดีนะเนี่ยมันจะมีเนี่ยป้ายแดงตลอดเลยอ่ะคุณเป็นป้ายแดงที่บอกว่าให้ระวังอ่ะเนี่ยแล้วตรงนี้ดูสิโอ้ดีนะที่เอาออกเอาโอ้นี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยสีแดงเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแหละสีแดงตรงนี้แหละเนี่ยสีแดงตรงเนี้ยจะเป็นทางอันตรายอ่ะเออทีนี้ถ่ายข้างในมันก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่พยายามกดนี่เนี่ยแดงตลอดเลยคุณดูดิเออเป็นทางอันตรายอ่ะนู้นไปทางนู้นนะคุณเห็นไหมฝั่งนู้นก็ระวังจะล้ำมานะจะล้ำเขตในตรงเนี้ยอันตรายตลอดเลยอ่ะมันก็น่ากลัวอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยนี่อันตรายตลอดเลยคุณดูดิเนี่ยสีแดงตรงนี้ดูดิคุณนี่มาแล้วโอ้แล้วมีรถสวนด้วยอ่ะคุณดูดิโอ้ยเนี่ยไอ้อย่างเราอ่ะมันไม่ก็ไม่ได้ชำนาญทางอย่างนี้เนาะเล่นแต่พื้นเรียบอ่ะพอขึ้นมาบนนี้โอ้โหขาขึ้นก็ยากขาลงยิ่งยากใหญ่เพราะว่ามันต้องเบรกตลอดเนี่ยแดงตลอดเส้นทางเลยคุณที่พื้นเขาทำสีแดงไว้นะยันนู่นเลยอ่ะยันยันเส้นทางเลยใช่ป่ะคุณลมทางแบบเนี้ยเส้นทางไปถึงพื้นราบเลยเหรอเมื่อยไงนี่ถ่ายหน้ากล้องเลยนะก็ยังมีรถสวนขึ้นไปเนาะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วอะตอนที่เราออกเดินทางจากข้างบนนะบ่ายโมงตรงตอนนี้บ่าย25แล้วยังไม่ถึงพื้นราบเลยอ่ะเออเขาบอกว่า30กิโลโอ้ยังไงเดี๋ยวทางนี้เนี่ยแกว่งไปแกว่งมาเลยนานมากแล้วก็ทางคดเคี้ยวคุณดูป้ายดิทางคดเคี้ยวเลยแค่นี้เนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปไงยาวไปแล้วก็นี่รถสวนอีกแล้วเห็นไหมนี่นะแพดเนี่ยคอยจะแล่นเขาเรียกอะไรนะล้ำเลนอะเข้ามาในเขตสีเหลืองอะห้ามแซงห้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เขาจะเร่งสปีดขึ้นอะเขาก็จะแล่นเร็วแล้วตอนลงก็ต้องค่อยๆยังลงมาไงเนี่ยทางนี้ก็เห็นไหมทางนี้ก็เป็นไอ้นั่นนะเนี่ยเมื่อยเลยอ่ะนั่งเก่งมือนี่เนี่ยคุณดูสิทางอ่ะมันคดเคี้ยวตลอดเส้นเลยอ่ะแล้วก็ทางลงตลอดหูอื้อเลยเบาบอกว่าคดเที่ยวตลอดเบาๆคุณลมเบาๆ
แต่ว่าเราก็ผ่านจากอะไรนะแถวจอมทองแล้วก็ขึ้นไปที่มาแม่ฮ่องสอนเมื่อวานน่ะเขาก็บอกว่า 1,864 โค้งอ่ะก็มาแล้วเนาะแต่ว่าโค้งเฉยๆมันก็ไม่อันตรายแต่นี่มันขึ้นๆลงๆแล้วก็หักข้อศอกอ่ะมันก็เยอะไงคุณโอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าไงคุณอยากติดตามก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะโอเคค่ะ